โอกาสทองในการตัดสินใจเรื่องความรักและความมั่นคงของคนเกิดวันเสาร์เอาครั้งแรกๆเลยนะคนวันเสาร์เนี่ยย้ำอีกทีนึงนะบอกหลายครั้งแล้วคนวันเสาร์เนี่ยตัดสินใจอ่ะช้าๆค่อยๆ คิดอ่ะดีกว่าตัดสินใจเร็วหรือมีแฟนอายุน้อยแต่ไม่เป็นไรถ้าคนเกิดวันเสาร์มีแฟนตั้งแต่อายุน้อยเช่น10กว่า20กว่าไปอ่ะแต่ถ้าเกิดคบและประคับประคองกันได้เนี่ยมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกลังเลใจเล็กๆตอนอายุ27นะแล้วก็เอ๊ะจะไปต่อดีไหม28ไปต่อดีหรือเปล่า29แต่พอคนวันเสาร์อายุเข้า30ปีเมื่อไหร่ขวบปีที่เข้าอายุครบ30นะมันเป็นครั้งแรกที่เป็นโอกาสทองในการตัดสินใจว่าคนเนี้ยจะยืนระยะยาวกับเขาดีไหมจะมีลูกกับเขาจะมีสินทรัพย์ผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันมีธุรกิจร่วมกันคือมันได้เอาชีวิตเอาอนาคตไปร่วมกันเนี่ย30ปีเนี่ยนี่ถือว่าเร็วสุดที่คนมันเสาจะสามารถคาดหวังได้นะย้ำอีกทีนึงใครจะมีแฟนมีครอบครัวก่อนหน้านั้นก็ได้แต่30เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเออครบยาวมาถึง30นี้มีโอกาสที่จะมั่นคงได้ระดับหนึ่งแต่หลายต่อหลายคนบางคนกันแล้วกันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปพออายุเข้ามาอีกมันก็มีการที่ทำถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบ 100% หรอกแม้หุ่นยนต์ยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% เลยพอคนเกิดวันเสาร์อายุ35ปีเมื่อไหร่มันจะเป็นจุดที่คนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่าเราอยากทบทวนการตัดสินใจแฮะร้องไงต่อพออายุ35คนวันเสาร์ก็อาจจะถึงจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งที่จะลองดูใจใครบางคนใหม่แล้วก็ดูกันไปที่ผ่านมาช่างมันนะพอเข้าอายุ38เนี่ยเป็นโอกาสครั้งที่2ของคนวันเสาร์แล้วที่จะตัดสินใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ38นี่อาจารย์คิดว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวของคนวันเสาร์มาได้ระดับหนึ่งความมั่นคงมีระดับหนึ่งถ้ายังไม่มั่นคงมากจังหวะที่จะมั่นคงก็ตอนที่เจอคู่ตอน38นี่แหละบางทีอาจจะเป็นคู่ที่เคยเป็นเพื่อนพี่น้องมาก่อนหรือเคยคุยกันมาก่อนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักได้ 2-3 ปีนี้แล้ว38คิดว่าอ่ะเรามั่นใจเราจะอยู่ด้วยกันครองรักกันได้นะเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอมั้งแต่ถ้าสมมติเฉยๆนะใครที่เกิดวันเสาร์แล้ว38ความรักยังไม่ลงตัวให้รู้เลยว่ามันจะมีจังหวะที่สำคัญมากๆอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจารย์ขอให้เป็นรอบที่เรามั่นใจมากๆแล้วตอน43เนี่ยเราจะเจอคนที่เรารู้สึกมั่นใจมากๆตอนที่เรามีประสบการณ์มากแล้ว43นี่น่าจะผ่านโลกมาระดับหนึ่งอะเนาะแล้วตอนที่เราอายุ46อะก็ขอให้เราอะมีความคิดว่าอันนี้จะเป็นรอบที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดแล้วสำหรับใครที่อยู่กับเราในตอนนั้นถ้าคนที่คบกับเราตอน46หรือมีแฟนตอนเนี้ยผมหนูยังไม่46ก็แล้วแต่จำไว้ว่าถ้าครบยาวไปถึงอายุ46ได้เขาก็มีโอกาสเป็นคนที่ใช่มากที่สุดมีโอกาสเป็นคนที่จะยืนระยะยาวอยู่กับเราแล้วก็มีอนาคตร่วมกันน่ะแล้วก็ไว้ใจได้มากที่สุดแต่ถ้ารู้สึกยังลังเลใจอยู่แต่ก็ยังคบกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอายุ30อายุ38อายุ46ก็แล้วแต่ในช่วงนั้นนะถ้ายังลังเลใจส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์เสริมดวงด้วยยันคู่รักมหาเศรษฐีเอาแบบให้ประคับประคองกันไปได้หาทำมาหากินอยู่ด้วยกันสามัคคีกันดีแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วคนนี้เป็นคนที่จะอยู่ในระยะยาวคนที่รักมากที่สุดอยากจะอยู่เขาตลอดไปเลยให้เสริมดวงระดับสูงโดยการส่งทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดเอามาทำกะลาตาเดียวคู่รักซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ความรักของสัมพันธ์มั่นคงมากที่สุดแล้วก็ทำนะสำหรับคนที่มีอนาคตร่วมกันและคนที่เรารักเขามากที่สุดเท่านั้น